ีนี้เดี๋ยวนี้มันมีแต่ว่าจะทำลายทำไมเราละทิ้งแม้แต่ธรรมะพื้นฐานคนสังคมไทยต้องฟื้นถ้าขนาดธรรมะพื้นฐานขนาดนี้ฟื้นไม่ได้นี่ไม่ไหวแล้วนะอย่างน้อยคำว่ารมณีต้องกลับมานะต้องทำให้ได้นะทำไมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้รมณีเนี่ยทุกตอนจะมีความสำคัญเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานให้ดูสิทำไมอ้าวทำไมอยู่ๆพุทธเจ้าตรัสพระนนตอนจะปรงพระชนมายุสังขารน่ะโอ้โหเต็มไปด้วยรมณีโยรมณียารมณียังที่นั่นรมณียาเวสาลีเมืองเวสาลีเป็นรมณีโอตโปธารามเป็นรมณีโอพระพุทธเจ้าตรัสระบุสถานที่เป็นรมณีให้พระอนนท์ฟังไม่รู้เกี่ยงและจึงปรองพระชนมายุสังขารนี่ฝากชาวพุทธไว้นะรมณีเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยจะตรัสรู้ก็เริ่มที่รมณีสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะมันเป็นพื้นฐานของชีวิตสำคัญอย่างไรก็พื้นฐานการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็จะปรินิพพานจะปรองพระชนมายุสังขารทำไมตรัสแต่รมณีทางนั้นเลยเนี่ยแล้วเวลาเปรียบเทียบนิพพานเคยเห็นไหมพุทธพจน์ตรัสเทียบนิพพานบอกว่าพระองค์เนี่ยเหมือนผู้ชี้ทางมีคนหนึ่งจะไปสู่จุดหมายก็ไปไม่ถูกมีทางแยกซ้ายแยกขวาจะไปทางไหนพุทธองค์เป็นผู้ชี้ทางให้เนี่ยที่เราเรียกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางเสร็จแล้วพระองค์ก็เทียบว่าผู้ชี้ทางคือตถาคตใช่ไหมพระองค์แล้วก็ในคนนั้นไปตามทางที่พระองค์ชี้แล้วก็ถึงจุดหมายได้พบที่รมณีนี่เนี่ยและพระองค์ก็ตรัสว่าที่รมณีนั้นคือนิพพานนี่คือคำอุปมาอุปไมยรมณียะภูมิภาโคนั่นแหละเป็นคำอุปมาสำหรับข้ออุปมาว่าสำหรับอุปมาอนิพพานเป็นอุปมาของนิพพานนะเนี่ยคำว่ารมณีสำคัญอย่างนี้นะเรียกว่าให้นึกถึงรมณีนะฮะเหมือนกับคนเดินทางไปแล้วได้พบรมณีคือบรรลุนิพพานนะถ้าในทางวัตถุก็หมายความว่าเหมือนกับว่ารมณีเนี่ยเป็นสุดยอดแล้วใช่ไหมแล้วก็มาทางที่แท้ที่จริงต้องการให้บรรลุนิพพานแต่เอามาเทียบเป็นว่าบรรลุนิพพานคนที่ไปถึงจุดหมายที่รมณีคือบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยเราเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรมีความสำนึกที่จะดูแลรักษาถิ่นของตนให้ดีงามเป็นรมณีมีน้ำมีต้นไม้พรั่งพร้อมบริบูรณ์เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานแล้วเลยพรแล้วต่อจากนั้นเขาก็อยู่ดีกันแล้วก็เพื่อไม่ทำร้ายอะไรก็รักษาศีลห้าใช่ไหมเป็นตัวกำกับคนไว้แต่มันไม่ใช่ตัวแท้พุทธเจ้าหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยที่คู่กันมันจะต้องมีบวกกับมีลบศีลห้านี่เป็นฝ่ายลบกันไม่ผิดหลักธรรมสำคัญที่สุดที่ท่านย้ำมาในประเพณีพุทธศาสนาคือสังขารวัตถุ4มันหายไปไหนนะในเมืองไทยเนี่ยมันแทบจะหายเลยในประเพณีของคัมภีร์นี่จะต้องย้ำสังขารวัตถุ4นี่เป็นประเพณีของสังคมพุทธให้ดูในสิงคาลกสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าอรรถกถาเวลาเล่าสิงคาลกสูตรเนี่ยบอกวันนั้นพระพุทธเจ้าแสดงขี้วินัยแก่ในสิงคาลกะใช่ไหมเนี่ยสิงคาลกสูตรก็คือขี้วินัยวินัยของคฤหัสถ์แล้ววินัยของคฤหัสถ์นี่เราพูดถึงไหมนะเราลืมหมดสิงคาลกสูตรนี่เป็นแบบแผนที่ชาวบ้านจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมขั้นเนี่ย
ขั้นที่ท่านบอกว่าที่จะทำเนี่ยเราทิ้งไปได้ยังไงฐานไม่มีแล้วก็ไปเอาอะไรแต่อะไรมันจะงอนแงนนะถ้าฐานไม่มีมูลไม่อยู่โคนต้นไม้ไม่อยู่ไอ้ทั้งต้นมันคงอยู่ไม่ไหวใช่ไหมเพราะนั้นต้นมูลไอ้ตัวโคนไม้ลูกขมูลเนี่ยก็สำคัญมากแล้วนั้นก็แปลว่าไอ้เรื่องอะไรเมื่อกี้พูดไปถึงอะไรแล้วต่อมาเนี่ยตอนสมองมันชักยุ่งไหนฮะสิงคาลกสูตรสิงคาลกสูตรเนี่ยแล้วขีวินัยเนี่ยจบด้วยอะไรรู้ไหมจบด้วยสิงคาลสิงคาสังฆวัตถุคาถาปิดท้ายของขีวินัยสิงคาลกสูตรคือสังฆวัตถุ4ประการพระองค์ตรัสว่าแม้แต่ในครอบครัวมันตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปสังคมมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มี4ประการนี้เหมือนไม่มีลิ่มยึดล้อรถไว้โลกนี้สังคมนี้อยู่ไม่ได้นะนี่สังฆวัตถุ4ทานปิยวาจาทัจริยาสมานัตตาใช่ไหมอันนี้ต้องคู่กับศีล5ที่มรรคมนพไปทำน่ะถ้าจับในหลักก็อยู่ในสังฆวัตถุ4เนี่ยแหละแล้วก็เราทำสังฆวัตถุ4แล้วกำกับคนไม่ให้ผิดด้วยศีล5ไม่ใช่อยู่ๆศีล5นอนก็คุณนอนคุณก็ไม่ต้องไปละเมิดศีล5ใช่ไหมนอนก็จบใช่ไหมศีล5ไม่ต้องทำมันมีทำอะไรจะทำอย่างแข็งขันแล้วก็คุณอย่าละเมิดอย่าไปทำผิดนี่ศีล5ก็กำกับตัวไปทีหนึ่งฉะนั้นรื้อฟื้นของเก่าให้ที่มันถูกๆขึ้นมาสักทีอันนี้สำคัญมากเลยเลยหมอจะมาเอาว่าลมณีนี่เรื่องใหญ่มากขอให้เราเห็นความสำคัญอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้นะเวลาพระไปหาวัดอยู่เนี่ยท่านก็ยังเล่าเพราะต้องเป็นไปตามวินัยจะเข้าพรรษาแล้วพระองค์นี้ไม่มีที่แล้วก็ไปถึงวัดหนึ่งนี่ท่านยกตัวอย่างไว้เอ้าพระเข้ามาแล้วก็มาเขาก็เตรียมพระพรรษามีพระที่มีหน้าที่เขาเรียกว่าเสนาสนะขาหาปกะก็ทำหน้าที่จัดให้ถือเสนาสนะกันหมดแล้วองค์นี้มาไม่ทันมาถึงวันเข้าพรรษาเขาจัดกันเสร็จแล้วเขาบอกพระองค์ที่จัดท่านบอกเสร็จแล้วเขาหยุดจัดเสนาสนะเรียบร้อยแล้วเอ้าแล้วทำไงเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเชื่อเข้าพรรษาแล้ววันนั้นพระที่องค์ที่อยู่เพราะว่าท่านหาที่อยู่เองวัดนี้เป็นลมณีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมนี่ศัพท์สำคัญวัดมันต้องเป็นลมณีบอกวัดนี้เป็นลมณีแล้วท่านหาเองจะอยู่ที่ไหนก็เอาลมณีสำคัญมากโอ้มีเรื่องเล่าเยอะอาตมาเล่าอีกเรื่องก็ได้นะพระในท่านย้ายไปอยู่โน่นบ้างอยู่นี่บ้างไปป่าโน่นบ้างไปป่านี้บ้างคราวหนึ่งพระสารีบุตรอาคัสสาวกเนี่ยพระโมคคัลลาด้วยก็ไปอยู่ที่ป่าโคสิงคสารวันสารวันก็คือป่าไม้สาระเนี่ยชื่อโคสิงคะแปลว่าเขาโคนี่พระสารีบุตรก็ไปพักที่นั่นพระโมคคัลลานะก็พักที่นั่นพระมหากัสสปะก็ไปที่นั่นด้วยแต่ว่าอยู่คนละเสนาสนะอยู่คนละวิหารอยู่ในกุฏิเนี่ยทีนี้ก็ตอนเย็นพระที่ท่านกระจายกันอยู่ท่านก็นึกคือท่านจะนึกกันเองแม้แต่เป็นพระอรหันต์ผู้ใหญ่แล้วนะก็ยังต้องนึกถึงว่าจะไปพบกับพระที่ท่านเป็นผู้ที่นับถือสูงกว่าแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังเออมหากัสสปะก็ชวนพระอานนท์พระอานนท์มาด้วยว่าเราไปหาพระสารีบุตรกันหน่อยพระอัคคสาวกจะเรียกว่าหลวงพ่อก็ได้ไปหาหลวงพ่อสารีบุตรนะมหากัสสปะก็ชวนพระอานนท์ไปถึงที่นั่นเดี๋ยวอาตมาจะจำผิดพระอานนท์นี่น่าจะไปกับอีกองค์หนึ่งชักงงแล้วอย่าไปถือนะ
ไปกับอีองค์ก็มหากัสสปะก็ไปแหละคือองค์นี้ไปแล้วองค์นั้นไปอาตมาก็ชักจำผิดจำพลาดว่าองค์ไหนไปกับองค์ไหนนี่พระอานนท์ก็ไปกับมหากัสสปะหรือใครคนหนึ่งพอไปถึงพระสารีบุตรก็กล่าวคำต้อนรับปฏิสันถานว่าโอ้ท่านอานนท์แล้วท่านก็พูดไปถึงว่าเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอะไรท่านมาที่นี่ดีแล้วที่ป่าโคสิงคสารวันนี้เป็นลมมณีนี่เอาเลยนะนี่คือเริ่มต้นปฏิสันถานเป็นลมมณีเวลานี้ทั่วป่าโคสิงคสารวันนี้ไม้สาระกำลังผลิดอกบานสะพรั่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั้งป่าว่างั้นเลยนะนี่คือลมมณีนี่นะเนี่ยขึ้นต้นเลยนะก็หมายความว่าใช้เป็นคำต้อนรับต้อนรับเชิญเถิดท่านอานนท์ที่นี่เป็นลมมณีนะแล้วก็พระอานนท์ก็เข้าไปแล้วต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของท่านจะแสดงธรรมอะไรต่างๆแล้วก็มีตอนหนึ่งเนี่ยท่านก็ถามพระอีกองค์หนึ่งว่าดูก่อนท่านป่าโคสิงคสารวันนี้จะงามด้วยภิกษุเช่นไรเนี่ยป่านี้จะงามด้วยภิกษุเช่นไรจะโสภณะนะงามก็ทายกันท่านก็ตอบกันว่าต้องมีภิกษุที่มีความประพฤติดีอย่างนี้รู้ธรรมอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็จะทำให้ป่านี้งามใช่ไหมฮะเนี่ยถิ่นที่อยู่อาศัยอะไรๆมันก็สัมพันธ์กับมนุษย์ที่อยู่นั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ทิ้งเรื่องเหล่านี้เรื่องลมณีนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยว่าไหนๆเวลานี้ประเทศไทยและทั้งโลกก็กำลังประสบปัญหาเรื่องของธรรมชาติฝุ่นควันมากมายเป็นพิษป่าไม้กำลังหมดสูญหายไปจากเมืองไทยซะแทบจะไม่เหลือเนี่ยถ้าเราฟื้นลมณีได้เท่านั้นปัญหาหมดเลยนะลมณีก็หมายถึงไม่มีฝุ่นควันแน่นอนได้ลมณีนะต้องให้เป็นที่ลมณีในเถรคาถาเนี่ยท่านรวบรวมคาถาของพระเถระที่เป็นพระอรหันต์และที่ปฏิบัติเพื่อเป็นอรหันต์เนี่ยพระเถระพระอรหันต์แล้วรวมทั้งพระภิกษุณีด้วยนะนะเถรีคาถาท่านก็จะบรรยายความรู้สึกของท่านในการที่ปฏิบัติธรรมที่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยแล้วก็ท่านได้ชื่นชมการปฏิบัติแล้วก็ได้ก้าวหน้าอย่างไรมันก็สัมพันธ์ไปกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่านก็จะบรรยายทั้งท่านที่กำลังปฏิบัติและท่านที่เป็นพระอรหันต์อย่างคาถาของพระมหากัสสปะเถระเนี่ยเป็นพระอรหันต์ยิ่งใหญ่ใช่ไหมผู้ประธานสังฆายนาดูสิเราไปอ่านคาถาของพระมหากัสสปะอะไรนะพระมหากัสสปะแต่เช้าลงจากเขาเดินไปในหมู่บ้านในเมืองบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จแล้วกลับจากบิณฑบาตก็เดินขึ้นเขาถ้าเดินขึ้นเขาไปท่านก็บรรยายชมป่านะบอกว่าเราเดินมานี่เห็นมีต้นไม้ต่างๆมีต้นกลุ่มเรียงรายเป็นทิวแถวมีเสียงช้างร้องมีอะไรต่างๆว่าเป็นที่ลมมณีรื่นลมหนอว่างั้นนะเยอะไปหมดคาถามหากัสสปะนี่ไปอ่านเองเยอะเลยนะถ้าเราหาแปลพระไตรปิฎกภาษาไทยให้เข้าถึงภาษาเราจะดีมากแต่ตอนนี้เรายังไม่ชำระคำแปลพระไตรปิฎกภาษาไทยให้มันเรียบร้อยปล่อยกันจังเลยพระไตรปิฎกภาษาไทยเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องเอาราวน่าจะมาชำระกันให้มันดีให้มันเป็นประโยชน์ไหนๆเป็นพระไตรปิฎกแล้วทำไมปล่อยอย่างนั้นก็เอามาให้คนไทยได้เข้าถึงอ่านให้รู้เรื่องอ่านให้ทราบซึ้งนะมันจะดีแล้วก็จะได้เห็นเลยว่าคาถาลมณีนี่เป็นยังไง
พระการุธายีจะนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาที่เมืองกบิลพัสดุ์คงจะทราบใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วอยู่ที่ราชคฤห์นะโอ้พระเจ้าสุทโธทนะทรงสดับข่าวพระโอรสโอ้ตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องนิมนต์มาเยี่ยมถิ่นมาเมืองกบิลพัสดุ์โอ้พระองค์ก็ทรงคิดถึงมากก็ทรงอมาตย์ไปนะให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาอมาตย์ไปคนแล้วคนเล่าบวชหมดไม่นิมนต์สักทีเอาอมาตย์ใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าการุธายีทรงพระการุธายีเอ้ยอมาตย์การุธายีมหาอมาตย์เลยนะไปท่านผู้นี้ไปอาบวชทุกันบวชเสร็จแล้วแต่องค์นี้ไม่ลืมไม่ทิ้งไม่ใช่ไม่ลืมทุกองค์ต้องไม่ลืมแต่ว่าโดยมากทิ้งบอกว่าหมดธุระแล้วฉันบรรลุธรรมแล้วนะหมดธุระนี่พระการุธายีท่านไม่ทิ้งท่านก็รอเวลาพอถึงตอนใกล้จะออกพรรษาเนี่ยตอนนั้นก็จะได้เวลาเหมาะพอจะออกพรรษาแล้วมองไปข้างหน้าเดี๋ยวจะถึงเวลาสิ้นฝนแล้วจะเป็นฤดูอะไรเอ่ยฤดูร้อนแล้วก็ฝนแล้วก็หนาวใช่ไหมอันนี้เรารู้แค่สามฤดูยังไม่ถูกนะที่จริงฤดูทางเหนือของอินเดียมันหกไม่ใช่สามทีนี้ฤดูฝนวัสสานะเป็นฤดูที่หนึ่งแล้วก็เราก็มาสองเหมันใช่ไหมเหมันฤดูหนาวใช่ไหมแล้วก็ไปคิมหันฤดูร้อนอันนี้คือฤดูที่เรานับกันสามฤดูฤดูฝนเนี่ยแบ่งเป็นครึ่งแรกครึ่งแรกเป็นวัดเป็นฤดูฝนและตอนท้ายเป็นสารทะฤดูไทยเราแปลว่าฤดูศาสตร์คือปลายฝนฤดูข้างปลายฝนเป็นฤดูที่ธรรมชาติสดสวยงดงามมากคือฤดูใบไม้ร่วงสารทะฤดูคือฤดูใบไม้ร่วงมีวันเพ็ญเดือน12คือวันลอยกระทงเป็นจุดสังเกตนะวันลอยกระทงก็คือวันสำคัญของสารทะฤดูฤดูใบไม้ร่วงพอจบสารทะฤดูฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็เข้าฤดูหนาวฤดูหนาวก็มีสิสิระฤดูฤดูยะเยือกแล้วก็เหมันตอนนี้สมองมันกลับไปแล้วเหมันและสิสิระนะเหมันก่อนเหมันก็ฤดูหิมะเสร็จแล้วก็มาเป็นสิสิระฤดูยะเยือกทีนี้เมื่อกี้เล่าถึงพระการุธายีก็มาเป็นพระอรหันต์แล้วรอจะออกพรรษาแล้วเดี๋ยวก็จะวัดสันตฤดูใช่ไหมนี่แหละนี่แหละพอวัดสานะสิ้นก่อนคิมหันมีวัดสันตฤดูฤดูใบไม้ผลิโอ้ทางเสด็จจากเมืองราชคฤห์ไปกบิลพัสดุ์เนี่ยจะสวยสดงดงามหญ้าก็ขึ้นใหม่ต้นไม้ก็ผลิดอกออกใบสวยงามทีนี้พระการุธายีก็บรรยายเป็นคาถาชมป่าชมเขาทะเลสาบอะไรต่ออะไรทางที่ผ่านไปจะถึงกบิลพัสดุ์เนี่ยเป็นคาถาที่มีชื่อเสียงมากคาถาของพระอรหันต์นะเรียบร้อยนี่แหละชมรมณีพระอรหันต์จะมาคู่กับพระรมณีนะนะแล้วตัวพระอรหันต์เองจบไงรู้ไหมพุทธเจ้าตรัสแม้แต่ที่ที่ไม่เป็นรมณีมันแย่เต็มทีพระอรหันต์ไปอยู่ที่ไหนที่นั้นไซเป็นรมณีกลายเป็นว่าพระอรหันต์คู่กับรมณีใช่ไหมท่านก็ไปเลือกอยู่ที่โรมณีแม้แต่ที่นั้นไม่เป็นโรมณีตัวท่านเองเป็นโรมณีนะทำให้ที่นั้นน่ารื่นรมคนเขาไม่สบายร้อนเลินรุ่มใจอะไรต่ออะไรมาเจอพระอรหันต์สบายนะเป็นโรมณีไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้น
ตัวพระอาหารหันต์เองก็เลยไปลุมพินีด้วยตกลงว่าในที่สุดก็มาตัวพระอาหารหันต์เองที่ปฏิบัติธรรมไปบรรลุจนกระทั่งได้ถึงนิพพานตัวเองก็มาเป็นลุมพินีซะเองจบที่ลุมพินีพระพุทธเจ้าก็เริ่มที่ลุมพินีจะปฏิบัติจะบำเพ็ญเพียรละมณีโยวตะภูมิภาโคพื้นถิ่นนี้ลมณีจริงหนอนะแล้วก็ประทับนั่งเป็นเปลี่ยนที่ลูกขมูลจบแล้วก็กลายเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็เป็นลมณีเองเนี่ยมาเนี่ยไปไหนก็พาลมณีไปหมดเพราะนั้นเนี่ยลมณีสำคัญพาฟื้นให้ได้เถอะนะแล้วพุทธศาสนาจะมีความหมายไปหมดเลยเนี่ยมันทั่วประเทศเนี่ยมันจะเป็นลมณีนะประเทศไทยเนี่ยให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นลมณีได้ไหมนะถ้าเมืองไทยเป็นถิ่นลมณีแล้วก็ไม่ต้องกลัวทั่วโลกจะต้องชื่นชมแล้วจะต้องยกเป็นเด่นเลยนะเป็นผู้นำของยุคอะไรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ได้นะลมณีนี่ถ้าลมณีอยู่สิ่งแวดล้อมอยู่ใช่ไหมแน่นอน